สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนผู้เชี่ยวใหม่บทที่2พ้นของความบาปความบาปคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและบางครั้งเราสามารถอธิบายความหมายของความบาปได้เช่นนี้เหมือนกับว่ามีเส้นที่ต้องห้ามและเรานั้นก็ก้าวข้ามเส้นที่ต้องห้ามนั่นเองเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กๆเวลาคุณแม่บอกว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เราก็กระทำมันถือว่าเป็นการไม่เชื่อฟังสำหรับพระคัมภีร์แล้วพระองค์ทรงเรียกการไม่เชื่อฟังว่าความบาปและพระเจ้านั้นเอาจริงเอาจังมากๆกับเรื่องของความบาปนะครับในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าผลของความบาปนั้นคือความตายนะครับผลของความบาปนั้นคือความตายและผลของความบาปที่เรากระทำอยู่เนี่ยครับคือความตายได้อย่างไรหมายความว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และเมื่อเรากระทำบาปครับพี่น้องเรากำลังแยกตัวออกไปจากพระเจ้าเพราะเราเมื่อเรามีความบาปเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เราจึงต้องถูกแยกแต่ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ด้วยเช่นเดียวกันว่านะครับผลของความบาปคือความตายหรือว่าผลของการไม่เชื่อฟังเนี่ยจะต้องมีโทษเช่นเดียวกันเมื่อมนุษย์นั้นทำบาปก็จะต้องมีโทษที่มนุษย์นั้นจะต้องได้รับด้วยเช่นเดียวกันและโทษที่มนุษย์นั้นสมควรที่จะได้รับคือการตายหรือว่าตายนิจนิรันดร์ในนรกนั่นเองที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในฮีบรูบทที่9ข้อที่21กล่าวไว้ว่าตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้ว่าความตายจะมีครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษานะครับพี่น้องสำหรับเราเมื่อเราทำบาปแล้วนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องถูกตัดสินหรือว่าได้รับการพิพากษาให้อะไรครับให้ตกนรกนั่นเองถ้าหากเราทำบาปเราจะต้องถูกพิพากษาในพระคัมภีร์นะครับวิวรณ์บทที่20ข้อที่12บอกว่าข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่ได้เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นพี่น้องครับเราจะต้องถูกพิพากษาหรือถูกตัดสินผ่านการกระทำของเราและพี่น้องครับในวันนี้เราก็ได้ทำบาปมาหลายต่อหลายครั้งใช่ไหมครับเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่คนที่ดีพร้อมในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่20ข้อที่14กล่าวไว้ว่าแล้วความตายและแดนความตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่2นะครับในฐานะที่เราทำบาปนี่คือผลของความบาปครับพี่น้องค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่เราจะไม่ใช่แค่ตาย1ครั้งเราจะตาย2ครั้งในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เราจะตายในชีวิตนี้แน่นอนครับแน่นอนพี่น้องแต่ตายครั้งที่2นั้นคือตายในบึงไฟนรกเพราะฉะนั้นในบทเรียนบทที่2นี้ทำให้เราได้ตระหนักและเข้าใจว่าพระเจ้านั้นเอาจริงเอาจังกับเรื่องของความบาปผลของความบาปคือความตายนะครับพระเจ้านั้นเอาจริงเอาจังกับความบาปและถ้าหากเรารู้แล้วว่าพระเจ้านั้นเอาจริงเอาจังกับความบาปนะครับและความบาปของคุณล่ะครับและผลของความบาปของคุณล่ะครับคุณคิดว่าผลของความบาปของคุณจะเป็นอะไรครับขอบคุณครับที่ท่านได้ร่วมเรียนบทเรียนผู้เชื่อใหม่บทที่2ร่วมกับเราผลของความบาปทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงเรื่องผลของความบาปว่าพระเจ้านั้นเอาจริงเอาจังมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องของความบาปครั้งหน้านะครับผมอยากจะเชิญชวนให้เรานั้นได้เรียนต่อนะครับว่าพระเจ้าจะแก้ปัญหาและช่วยเราอย่างไรจากผลของความบาปที่เราได้กระทำขอบคุณครับ